มาชมกันเลยนะครับคู่เอกของรายการครับทางด้านพรานเพชรสุวัสมานป้องกันแชมป์ซุปเปอร์เฟเธอร์เวทสภามวยเอเชียนะครับพบกับทางด้านเลลัสฟินัสครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าเป็นไฟสำคัญของพรานเพชรนะครับสำหรับเลลัสฟินัสนะครับอายุ28ปีครับมาจากเมืองเจเนอเรลซันโตซิตี้นะครับที่ชกชนะ18แพ้8น็อก11ครั้งครับเคยผ่านการชกที่เมืองไทย1ครั้งกับสดปูนซียิมนะครับอาวุธข้อมูลจากมวยสยามเสียบกีฬามวยโลกแล้วก็มวยสยามเอ็กซ์ตร้า5ด้วยครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ระดมและวังช้างนะครับเป็นสักขีพยานแล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธนงพุ่มพานิชหรือว่าเรือนเพชรสิทธิ์วัดหนังอดีตนักมวยดังครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยครับภาควิชาพละศึกษานะครับพานเพชรขอบคุณโรงแรมบ้านแพ้วครับบริษัทปัญญาเฮาจำกัดบริษัท KPR 9999จำกัดและโรงแรมเทพนครจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก3วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคุณณัฐนัยภูเบศรวิทย์นะครับโดนแล้วคุณจะมีขาวโอ้โหดูครับผ่านเพชรนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้เป็นมานี่ใส่เลยครับไม่ต้องรอใบสั่งครับรายนี้รู้หน้าที่รู้ระเบียบวินัยครับชนะใจตัวเองก่อนก่อนชนะคู่ต่อสู้บนเวทีเลือดลุยแหละโอ้วัดดวงเลยนะครับพลาดไม่ได้ด้วยเอาล่ะครับนายห้างเชิดชัยมอบให้แน่ครับ 3,000 บาท 3,000 จากเสือ11ตัวเปลี่ยนเข้าไปครับผ่านเพชรเพาะไปเรื่อยครับลำตัวยืนใกล้ๆแล้วครับหัวชนหัวปลายเท้าเหยียบปลายเท้าโอ้โหต่างคนต่างโดนครับคุณสันชัยโอ้โหดูครับตอนนี้เกมเดือดแล้วด้วยครับใครจะน็อกใครครับแหมวันนี้ทางอีซี่นะครับอีซี่แล้วก็สุนทรีจีนจิ๋วเจิ้งด้วยนะครับ02688 2324ที่มอบรางวัลให้ด้วยไม่ใช่กินง่ายนะครับนักมวยจากฟิลิปปินส์รายนี้มาไทเกอร์โดนแล้วครับนี่มาเจอกับพานเพชรหน้ากระแทกไปเรื่อยครับแม่มีหัวมุดต่ำลงไปครับต้องระวังครับกรรมการธนงพยายามจะเตือนให้เหยียบก้มต่ำครับมีเฮมีเฮมีเฮตลอดมวยฟิลิปปินส์รายนี้เถอะหน้าไม่เปิดนะครับทางพานเพชรสนุกแล้วครับอุ้ยซ้ายกระแทกนครมหานครแห่งความซื่อสัตย์ครับเมืองของพันท้ายรอสิงห์แม่เป็นสโลแกนที่ดีจริงๆครับหน้าทีนี้ตัดลำตัวโดนครับเรต้องถอยเหมือนกันครับน่าเรนี่มาจากเจเนอเรลซันโตซิตี้นะครับบ้านเดียวกับแมนนี่ปาเกียวเลยครับคนบ้านเดียวกันยักษ์ตัวนี้ต้องระวังครับฮุกซ้ายแรงมากครับพันเพชรขวาตกเมื่อไหร่นี่โดนครับเราก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนคุณสิงห์ขาวพลาดไม่ได้เลยนะครับพันเพชรคุณปนวัฒน์แม่แกก็ลุ้นตลอดนี่ชกเอาศีรษะนี่ครับอย่างว่าแล้วครับคนหนึ่งพุ่งเข้าไปคนหนึ่งงัดขึ้นมายังไงก็ต้องโดนครับธนงเตือนอีกครั้งหนึ่งครับให้ระวังศีรษะทั้งคู่ครับศีรษะนี่ครับโอ้โหเสียวไส้เสียวไส้เพลงของสุรพลโอ้โหหนึ่งสองสามเลยนะครับพันเพชรหมัดชุดนี่สวยงามครับพันเพชรครับต่อยได้สามสี่หมัดโอ้โหหมัดชุดครับสวยงามโอ้ยโดนซ้ายเหมือนกันครับพานเพชรเอาแล้วครับถ่ายนัวบอกว่าไม่เท่าไหร่ครับแต่อย่าโดนบ่อยๆนะครับเรื่องของกำปั้นครับหมดยกที่3เดี๋ยวกลับมาครับพักชมต้นนะครับภาพช้าในยกที่แล้วครับพานเพชรตัดลำตัวแล้วก็ลาเปนัสขึ้นบนแล้วนี่โดนฮุกขวาพานเพชรเข้าไปนะครับกำลังจะเข้าสู่ยกที่4นะครับการชกระหว่างทางด้านพานเพชรกับทางด้านเลลัสพินัสนะครับขอบคุณเจสตาร์เทคนิคมิวสิคที่จำหน่ายอุปกรณ์มาตรฐานทุกชนิดในมวยนะครับวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราครับลุ้นกันต่อนะครับคุณจะมีข่าวมาสู้กันต่อบนเวทีวันนี้เสือ11ตัวนะครับในห้างเชิดชัยอมรินทร์พรหมทานจากสมปู่เซินก็มาด้วยแล้วก็ทางสมกฤตกุจับนะครับยามทางสุรุตราไปห่อทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยสมภัยกินจิ๋วเชิง02-688-2324สนุกเลยนะครับคู่นี้ออกสตาร์ทมาเป้งกันใส่กันเลยครับเป็นการชิงจังหวะเป็นการดวลหมัดหน้าแม่ต้องระวังครับทางด้านของเรมีจังหวะแท็กจังหวะพุ่งเข้ามาต้องระวังครับซ้ายประหยัดไม่ได้ครับมันหน้าของทางด้านของพันเพชรโอ้โหโดนขวาครับเต็มกกหูเหมือนกันครับพันเพชรโดนเข้าไปต้องระวังครับอย่าหลุดอย่าหลวมครับหลุดแล้วโดนซ้ายแล้วครับโอ้ต่างคนต่างโดนเราได้ลำตัวเขาได้ใบหน้าครับคุณสันชัยโอ้เป็นคู่ชกที่สมศักดิ์ศรีกันมากเลยนะครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างโดนแล้วก็แลกลำตัวกันครับถูกคู่เลยครับอย่างนี้โอ้โหต้องระวังครับหมัดคอร์สหมัดเวียงดูแล้วมีโอกาสหล่นด้วยกันทั้งคู่ครับมาหลากหลายมาแบบหลายเวอร์ชันแล้วนะครับทางด้านของเร
มาสู้ด้วยครับไม่ใช่มาชักครับคุณสันชัยโอ้นั่นต่อยแรงออกหมัดแรงมากนะครับเลพันเพชรอย่าประมาทครับเขาออกหมัดที่ทิ้งทั้งไหล่สุดหมัดเลยนะครับของเราก็ออกทิ้งทั้งไหล่สุดหมัดเหมือนกันใครยังอยู่เคลียร์ไปครับเอ้าโดนต่างไฟต่างโดนเอาทุบเข้าไปพันเพชรบุกเปลี่ยนเข้าไปอีกทีนึงต้องแม่นนะครับต้องแม่นนะครับพันเพชรคลำเพื่อต่อยวืดต่อยไม่โดนเสียกำลังครับคุณสันชัยโอ้โหดูแล้วไม่ง่ายเลยแต่ว่าแกเร่งแล้วนะครับเรนั้นเน้นตัดลำตัวนะครับพุ่งเข้าไปตัดซ้ายตัดขวามีจังหวะจิ้มหน้าอยู่ที่ว่าการยืนระยะของเราเหมือนกันทางพันเพชรพันเพชรต้องเล่นลำตัวให้เยอะนะครับครับ1 2ดีครับชุดนี้ต้องอาศัยความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับไปบูมบ่าไปซีซัวเข้าเกมของเรนี่ไม่ได้ครับเพราะหมัดเวียงเขานี่ใส่ทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับโอ้โหดูแต่ละหมัดที่ออกมาเนี่ยถือว่าทนทรหดทั้งคู่ครับของฟิลิปปินส์ก็ทนมากครับเลลาสปินาสแล้วฉลาดนะครับยืนเอาหัวไหล่เดินเข้าหาครับทำพื้นที่ลำตัวนี้แคบลงครับยืนเฉียงๆต้องแม่นจริงๆนะพานเพชรไม่แม่นไม่ได้แต่ละตัวได้สองหมัดโดนขวาคืนแรกครับทางนั้นเลยวัดดวงวัดดวงเลยนะครับวัดดวงเลยโอ้หมดยกพอดีเหลือ3นาทีสุดท้ายวันนี้ต้องขอบคุณทั้งเสือ11ตัวสมกับที่ท่านคุณจับนะครับยาพิทักษ์สุรุตาใบหอมีทั้งชินิเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยสมไทยกินจีเชิง026882324และอีกที่นะครับอีกที่ซุปเปอร์อีกที่ซุปเปอร์ปูเซินแล้วก็ชกอัพพารากอนด้วยคุณอาทิตย์มโนไนจังหวัดสมุทรสาครนี่ถือว่าเป็นดินแดงนักสู้แล้วคุณสมิงขาวมีทั้งนักมวยดังๆเยอะครับที่นี่แล้วก็มีศาลสำคัญครับศาลพันท้ายนรสิงห์นครแห่งความซื่อสัตย์คุณสันชัยครับผมเที่ยวได้นะครับที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นี่ถือว่าอากาศดีติดชายทะเลด้วยนะครับครับครับเหลืออีกยกเดียวแล้วครับยกสุดท้ายคะแนนนั้นเรานำสุดปู่นะครับแต่ว่าอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงครับต้องล็อกให้เหนียวแน่นครับนะฮะเชิญชายยังมีรางวัลพิเศษมอบให้ครับอีก 3,000 บาทคุณอัมรินทร์นะครับสมบูรณ์เซนอ้าวครับแรกนะครับเรไม่มีอะไรจะเสียครับวัดอย่างเดียวครับวัดไหนดีครับคุณอัญชัยแถวนี้วัดเยอะด้วยครับสมุทรสาครมีห้างเส้นทองนะครับนะฮะอัญชัยบอกให้อีกครับ 5,000 บาทน็อคได้เนี่ยโอ้ยโดนครับพานเพชรอ้าวครับกลับทิ้งบอมแล้วนะกลับทิ้งบอมแล้วระเบิดเวลากำลังจะระเบิดครับต้องระวังให้ดีครับอาจจะช็อกโลกหยุดโลกได้ครับนำมาสุดปู่โดนเปลี่ยงเดียวดีอยู่ใกล้ๆวัดพันท้ายนรสิงห์ด้วย อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทพันเพชรโอ้โหลาพินัสมาแล้วโอ้ยว้าวกันเลยครับศีรษะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับแค่นุกแค่โนครับไม่แตกครับแหมขับหัวเลยครับพันเพชรมึนฮะคำอยู่เลยพันเพชรคำป้อยเลยครับคำป้อยมาจากเหนือคำป้อยเลยครับโดนหัวโขกเข้าไปอุ้ยมือหนึ่งครับต้องเดินก่อนนะก็จังหวะชาร์จพุ่งเข้าไปไม่ได้ตั้งใจครับเรนั้นกะจะบวกครับเราก็พุ่งเข้ามาครับต่างคนต่างแลกกันแตกไหมไม่แตกครับโอ้ทนครับเอาครับดูครับช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายถ้าเป็น4คูณ100เมตรก็100เมตรสุดท้ายครับหมัดสำคัญของเรจะโดนหรือไม่โดนไม่เดินแล้วครับวิ่งอย่างเดียวครับเรวิ่งเข้าใส่ครับเอากระเด็นออกมาครับเลยครับพานเพชรกัดฟันบวกเหมือนกันบวกเหมือนกันกะเอาใจแฟนๆวัดเลยครับวัดพันชายนรสิงห์ใกล้ๆแรกแรกหมดเวลาระฆังดังไม่ได้ยินครับครับชมทุกครั้งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูไฮไลท์วัดสมานสู้กันสนุกเหลือเกินครับดูจังหวะแลกกันครับช่วงปลายยกโอ้โหใส่กันยับเลยครับคู่นี้ต่อยกันดุเดือดนะครับสู้กันแบบเข้มข้นต่างคนต่างโดนครับเรานั้นได้ความชัดเจนเรนนั้นได้ลูกหนักครับเราไป4เข้ามา1นี่ครับจังหวะแรกการปลายยกครับมีจังหวะที่หัวโขกศีรษะชนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือว่าเจตนาที่จะโขกนะครับแล้วดูครับยืนปักหลักซัดกันเลยครับคุณสันชัยโอ้โหนี่เป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีเลยนะครับครับเพราะว่าชกกันเรียกว่าดุเดือดตลอดแม้แต่ยกสุดท้ายยังแรกเอาใจแฟนเลยนะฮะดูครับช็อตสวยๆของช่อง9วอเดอร์นายครับโดนเหมือนกันครับทางด้านของพานเพชรโดนสะเทือนนะครับแต่ว่าบล็อกแล้วก็สวนคืนครับดูครับซ้อมมาดีครับพันเพชรวันนี้ไฟนี้ก็เป็นเด็กที่อายุค่อนข้างจะน้อยครับมีระเบียบวินัยครับนี่ครับโดนซ้ายเอียงเหมือนกันครับนี่ช็อตเด็ดๆนะครับดูครับช่องกาวรนายตัดมาให้พวกเราดูครับนี่ครับโอ้โหหนวดลำตัวชุดนี้นี่ทำท่าจะอ่อนไปเหมือนกันครับเล
เอาครับไปพบคุณสมิงขาวบนเวทีครับเรียนเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรให้พานเพชร117ให้เร111คะแนนกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการให้พานเพชร116ให้เร112แล้วก็กรรมการชัยนาทหารวิเศษให้พานเพชร115ให้เร113ก็เป็นนั้นว่าพานเพชรนะครับสิทธิ์วัสมานป้องกันแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทของสภามวยโลก WBC อินเตอร์ไว้ได้